ันนี้ไม่มีอะไรทำนะครับบังเอิญที่บ้านเลี้ยงไก่ชนด้วยนะนี่เป็นไก่พม่านะครับตัวนี้พม่าหลุดรอดนะครับแข้งหน้าดีนะครับตัวนี้นี่เป็นไก่ขน2ครับคนแรกเลี้ยงชนแล้วไปชน1ครั้งแล้วนะครับแต่มันติดถ่ายขนนะครับทีนี้ถ่ายขนเริ่มสุดนะทีนี้ก็เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมันไม่ทันการนะครับเดี๋ยวหมดหน้าฝนนี่จะเล่นกับมันสักทีนะไอ้ตัวนี้นะครับความแม่นนี่ไม่ต้องห่วงครับเดือยพร้อมนะครับหลังจากบิดเดือยทิ้งนะครับสวยนะครับตอนนี้พยายามมันเชื่องครับตัวนี้เชื่องไม่ยากครับจับเล่นนะครับตัวนี้เป็นตัวโปรดนะครับไหวหัวล่างมานี่จบงานเลยนะครับความแม่นของมันไม่ต้องพูดถึงครับเป็นพม่าในดงปักก่อยนะครับผมที่บ้านเลี้ยงปักก่อยนะนี่เป็นพม่านะครับแต่อยู่ในดงปักก่อยครับทีนี้นะครับจะให้มันสอนมันฝึกกินแคลเซียมนะครับมันเชื่องไวนะครับตัวนี้เป็นไบโอแคลนะครับโอเคลนะครับเราต้องให้มันหิวก่อนนะครับนะครับไก่มันก็ได้กินเองได้นะครับนี่ครับรอมันครับยวนๆนะครับยวนๆให้มันกินนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวนี้มันกำลังอยากจะกินนะครับครับมันนึ่งนึกว่ามันเป็นขนมนะครับให้มันจิกไปก่อนนะครับนี่ครับจิกไปเรื่อยๆนะครับมันกำลังเริ่มเซ็งครับเจ้าของไม่ให้มันกินนะครับก็รอนะครับเขย่านี่ครับเขย่านะครับวางไว้นะครับมันจะงงครับมันเป็นไรครับมันหิวครับเป็นขนมไม่ใช่ครับมันคิดว่ามันเป็นขนมนะครับอันนี้เป็นวิธีสอนไก่ให้เชื่องครับต้มมันจับอุ้มนะครับสอนกินยาเองครับนี่มาทีนี้ครับอันนี้ดีกรีความหิวเริ่มเยอะมากนะครับนี่ครับอันนี้ต้องสอนตอนเย็นๆนะครับตอนมันหิวข้าวนะครับถ้างั้นมันไม่กินยาคนเดียวนะครับสำหรับพม่าขน2นะครับตัวนี้นะครับมันเริ่มหากินแล้วนะครับตัวนี้ทีนี้จะให้มันกินแล้วนะครับขยับมันกิน1เม็ดนะครับเก็บไว้ก่อน1เม็ดครับมันกินเยอะเกินเดี๋ยวมันจะแข็งเกินนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูมันกินหรือเปล่านะครับนี่ครับมากกินนะครับหลอกล่อก่อนครับอย่าให้มันกินหลอกล่อครับเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยกินวันหลังครับต้องทำเหมือนกับเป็นของสำคัญนะครับมันโมโหนะครับทีนี้เดี๋ยวผมนับ1 2 3ให้มันกินครับกินเลยครับกินครับนะครับนะครับต้องเอาไว้ในมือนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราวางกับพื้นนะครับไก่มันจิกยากครับทำให้เม็ดยามันแตกได้นะครับเอาไว้ในมืออย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็รอมันอีกครับนะครับรอมันอีกครับเดี๋ยวคราวหน้ามันจะยิ่งหิวครับมันจะคิดว่าโอ้เซ็งยังกินเม็ดเดียวนะครับโอเคนะครับวันนี้วิธีทำไก่ให้เชื่องครับและสอนวิธีการฝึกหัดไก่ให้กินยาด้วยตัวเองครับโอเคนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ